สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมกับไอ้เนี่ยคุงกับเกม Team Fortress กับแมปที่มีชื่อว่า True Fall จะทำทำไมผมถึงทำเสียงอย่างนั้นเพราะแมปมันชื่อว่า True Fall จริงๆนะครับผมขออภัยที่ทำตัวเสียมารยาทเมื่อกี้ดีจริงๆเขารักผมไม่ใช่อย่างนั้นโอ้เดี๋ยวก่อนตกใจเมื่อกี้เล็กน้อยเชื่อสิเดี๋ยวโอเคทำไมมันถึงชื่อว่าแมป2 for ดูดิปกติแมป2 for สะพานมันจะสั้นๆแค่ไหนดูสะพานอันนี้ดิโอ้โอ้ shit โอ้โอ้โอ้มันยิงใครตายเปล่าฮะมุมนี้มันไกลมากอ่ะนี่ตกน้ำทีนี่ยอมกดเปลี่ยนตัวตายแทนที่จะว่ายกลับเลยอ่ะขนาดมันมีตัวช่วยพุ่งนะครับผมมันก็ไม่พุ่งไกลเลยนะดูดิสมมติจะขโมยกระเป๋าจะขโมยมันยังไงลองคิดดิไอ้ขโมยมันไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ยังดีนะครับผมเขามีทางขึ้นให้ตรงกลางของสะพานฮับแวร์พอยต์จุดตรงกลางนะครับผมแต่มันไม่หมายความว่ามันจะเอาดูนะคำเขียนมาฮับแวร์พอยต์เสร็จปุ๊บตรงไปอีกครับจุดตรงนู้นยังอยู่ไกลมากอยู่ดีนะครับผมไอ้โน่อีกวิวดรอปอีกโอเคโอเคผมอยากไม่แน่ใจว่าผมจะยิงใครโดนเมื่อกี้ผมเห็นไพโรยกข้างตัวนึงแต่ดูมันจะเขาจะเฟรนลี่นะครับผมถ้าเขาเฟรนลี่ใส่ผมจะไม่ยิงเขาตอนนี้รู้สึกเหมือนอีกฝั่งนึงเขาต้องเตียนสนุกสนานนะครับผมนี่ฝั่งเราฝั่งเขานะแต่ผมเฉยๆนะครับผมถ้าเกิดเขาไม่เปิดยิงผมก่อนผมก็จะไม่ยิงเขากลับผมอยากให้ดีมอร์เทสมีปืนแนวแบบ SMG เยอะว่ายิงมันนะอย่างนี้เลยแบบปักๆๆเยอะๆอ่ะเนี่ยถ้าเกิดเทียบจริงๆมีแค่ปืนของไนเปอร์กระบอกเดียวเองนะที่เป็นหน้าตาอย่างนี้นอกนั้นก็สเกลเป็นปืนพกหมดเลยผมจะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมเห็นว่าเดี๋ยวผมอยากรู้ว่าผมจะใช้เวลาจับเวลาเท่าไหร่นะครับผมในการขโมยกระเป๋าด้านนี้เดี๋ยวก่อนขอพิมพ์ก่อนจับเวลาเริ่มไปทูคิเม็ดร้องมันจะฆ่าผมแล้วโอ้พระเจ้าไปขโมยกระเป๋าโลผมใช้ถ้าเกิดผมเดินทางเนี่ยผมจะใช้เวลาเท่าไหร่หวังว่าผมจะไม่โดนมันสอยก่อนนะโคตรใจเลยยังไงนี่สไลเปอร์เป็นตัวที่สปีดธรรมดานะครับผมสปีดธรรมดาหมายถึงคือสปีดมันไม่เร็วกว่ามันไม่เร็วเหมือนสเกลและมันไม่ช้าเหมือนโซลเจอร์กับเฮฟวี่นะโซลเจอร์นี่ถือว่าช้าแต่เฮฟวี่ถือว่าเดินช้ามากนะแต่ว่ามันสปีดกลางๆอยู่นะครับนี่ผมก็ยังขีดแดงอยู่นั่นจะไปเซิร์ฟของต่างชาตินะครับผมให้งั้นหาไม่ได้อย่าลืมนะครับชื่อแมปว่า True for ผมไม่เข้าใจว่าทำไมผมต้องทำเสียงแบบนี้แต่มันดูสนุกดีอ่ะโอเคไม่มีใครตามมาใช่ไหมดีครับดีข้างหน้านี่โอเคใช่ไหมดีครับดีจีจีครับนานไหมวะเนี่ยอ๋อ
โอเคผมถึงทางทีมฟ้าแล้วถึงบ้านแล้วโอ้เป็นการเดินทางที่ค่อนข้างจะเหนื่อยนี่ถ้าเป็นคนเดินทางที่วิ่งขาลากแล้วนะพื้นที่เนสลังเซนที่แล้วก็ไพโลใช่ฮาร์ดเดโมแมนโลมีทางเลือกตรงนี้มีส่วนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมีการเกิดการระเบิดฮัลโหลมันจะยิงผมอ่ะโอ้ยโอเค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 ถือผมถือว่าฐานของผมนี่ถือว่าเป็นด่านที่ค่อนข้างจะทุเรศเล็กน้อยสำหรับการไปทำไมต้องมาทดลองกันว่านอกจากการเดินธรรมดาแล้วตัวอื่นสามารถวิ่งได้วิ่งไปได้ไหมอย่างยกตัวอย่างเช่นสเกลจะเอาของธรรมดานะครับผมคือไม่เอาอะไรเลยนะทุกอย่างจะคล้ายๆโปรตีนหมดแต่ผมไม่กินบองด้วยจับเวลาสเกลนะครับผมวิ่งเริ่มต้นจากจุดสตาร์ทคือตรงนี้นะวิ่งตรงโน่น1 2 3ถึงสักทีต่อไปเราเป็นตัวอื่นยกตัวอย่างเช่นนะไพโลไปแล้วใช่ป่ะเอ้ยอย่างเอาเทียบตัวเลยมาเรื่องนี้อาจจะตั้งชื่อคลิปได้ว่าตัวไหนวิ่งเร็วกว่ากันนะโดยไม่ใส่อะไรเลยคือผมอย่างที่คิดตอนต้นผมบอกไปว่าว่าเขาแถมเครื่องไว้ด้วยแต่เรายังไม่ใช้แล้วกันมาทำไมผมจะลองดูว่าเมื่อกี้สเกลวิ่งแบกขนาดแล้วต่อไปโซเชียลจะวิ่งเร็วแค่ไหนเราจากเส้นตรงนี้ครับออกสตาร์ทคือเริ่ม1 2 3ถึงสักทีโอเคต่อไปเรามาเปลี่ยนตัวมาไพโลตัวต่อไปไพโลไปเลยไม่ดิเรามาโอเคมา1 2ตรงกลางซ้ำเดี๋ยวเอาใหม่ๆ1 2 3โอเคครับผมไพโรทำเวลาไปได้ค่อนข้างจะนานพอสมควรนะแต่ผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่เพราะผมยังไม่ตัดต่อผมจะขึ้นเวลาทางด้านข้างๆให้แล้วกันดีผมเคลื่อนแท็กออนไททัน
คหนึ่งสองสามสตาร์ทโอ้ยโอ้ยระเบิดเสริมแรงผมถูกยิงผมถูกยิงต้องการความช่วยเหลือแมดิกโว้โดนผมนะว้ามันช่างเยี่ยมยอดจอดมากโอ้หน้าแตกไอ้บ้ามันมากัดสงครามกันมาไม่ทำคลิปละมาเริ่มสงครามกันเลยกระสุนไรเฟิลมันไปไกลไม่ถึงตรงนั้นว่ะทำแบบ Attack on Titan คือทุกคนเคยเล่นฮุกกันใช่ป่ะจุ๊บเห็นมีคนผมไม่อ่านมานะครับผมเขาบอกว่าด่านเนี้ยแมปมันยาวคูณ10เลยนะโอ้ยจะขึ้นไงเนี่ยนี่ก็ได้วะเอาครึ่งทางก็ได้ไปครึ่งทางก็ดีเมื่อกี้ใครยิงมาหน้าแตกเหรอหน้าแตกเหรอไปไหนแล้วอ่ะออกมาดิจริงๆอันนี้มันน่ามีจุดยืนตรงกลางมากๆนะแล้วยิงสไนเปอร์ยิงกันซ้ายขวานี่สนุกเลยอ๋อยได้กระเป๋าแล้วเฮ้ยลงมาเลยเฮ้ยผมมีไซน์ได้ห่วยแตกมากความไม่ได้เฮียน่ากลัวขอบคุณครับอุ้ยหน้าแตกอีกคนนั่นอะไรอ่ะอ๋อเดโมแมนนั่นปืนสไนดรอปจากคนที่ชื่อโรนำกระเป๋าตกโอ้ยโอ้ยไอ้คราวนี้ผมบอกตามความจริงเล่นสไนเปอร์สนุกมาก
คือมันยากตรงที่มันยิงเงินไม่โดนอ่ะนะแล้วถ้ามันสั้นแบบกลางๆหน่อยก็น่าจะดีอ่ะไม่แล้วนะครับเอาตกเดินไปชาติกว่าจะถึงเดินไปชาติกว่ามีทฤษฎีบอกว่าวิ่งกระโดดขับเร็วนะครับผมอันนี้กระเป๋ายังเหลืออีกประมาณครึ่งนึงผมว่ายังทำเวลาได้ดีนะผมจะไม่ลองใช้ตะขอฮุกนะครับผมในการเอากระเป๋าไปเก็บผมจะลองใช้ขี่เท้าลายมือวิ่งดูเขาเก็บเร็วกว่าเราอะไป Let's go ไหมไปเลยพวกอยู่ขวาเหรอนอกจากว่าในน้ำมันขุ่นนะเลยมองไม่น่าเห็นอะไรเลยนะครับเอ็มเอลจีมากด่านนี้เติมกระเป๋าอ่ะเดี๋ยวแย่งไปก่อนนั่นปีนขึ้นไปข้างบนเนี่ยวะได้อะเฮ้ยไม่ได้สวยเป็ดอ่ะแล้วมันไกลเกินไปแล้วมันไกลเกินไปล่อล่ออุ้ยอุ้ยโดนฮุกติดพอถ้าเกิดฮุกติดจะทำดาเมจได้มหาศาลนะครับผมทำดาเมจแบบเป็นแนวบีดดิ้งรัวๆเลยอ่ะไปขึ้นกันที่3มิติปึ๊บเจไรต้องขอฮุกมันหน้าคูดาวเร็วเร็วเร็วกว่านี้ได้อ่ะไปกระเป๋าแล้วได้กระเป๋าแล้วไปเลยขึ้นกันที่3มิติโอ้ยเพื่อโดนสอยแฮะน่ะขอสักใบก่อนปิดคลิปนะเนื่องจากว่าผมไม่เก็บเลยนะตอนแรกเอากระเป๋าแล้วไปเดี๋ยวจมน้ำเราพ้นตอนนั้นเราพ้นระยะสไนเปอร์นะแต่ยังไม่พ้นระยะยังไม่น่าพ้นระยะสไนเปอร์ที่ฮุกมานะครับมันฮุกตามมาว่ะได้แล้วปลอดภัยแล้วเย้ yeah. คลิปนี้ก็จะอาจจะสั้นๆนะอย่าลืมนะครับมาเล่นกันได้ที่แมป2ผมยังไม่ทิ้ง IP เซิร์ฟให้นะผมเดี๋ยว
เน็ตไทยจะเข้ามาเราสแปมกันโอเคสกินเป็นตัวที่นี้ไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายเย้